เรื่องอาหารการกินนั้นถ้ามาว่ากันนะครับประเทศไทยถือว่าเรามีเบื้องหลังที่ดีมากเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นครัวโลกจากเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะมาพัฒนาต่อยอดเราจะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารริมทางหรือธุรกิจร้านอาหารในประเทศนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของอาเซียนได้อย่างไรนั่นก็คือโจทย์ที่ทั้งผู้บริหารประเทศเราทั้งผู้บริหารในบริษัทต่างๆนั้นควรจะหันกลับมามองครับอาหารริมทางนั้นวันนี้ถ้าเรามองในทั่วโลกนั้นถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับสิงคโปร์ครับเป็นระบบระเบียบมากจัดออกมาเป็นสัดเป็นส่วนทำให้ถูกหลักอนามัยแล้วก็สะอาดนับไปดูนะครับยอดร้านอาหารริมทางทั่วโลกนั้นมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอาหารแบบภัตตาคารนั้นมากกว่าประมาณ15เท่าครับคือ 1.5 ล้านล้านเหรียญแหล่งผลิตร้านอาหารริมทางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นก็คือเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนไต้หวันเวียดนามหรือไทยในอาเซียนนั้นกรุงเทพถือว่าเป็นร้านอาหารริมทางที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ากรุงเทพมีเอกลักษณ์มีความสะดวกมีความถูกร้านอาหารทั้งหมดในประเทศไทยนั้นอยู่ในกรุงเทพนั้นประมาณ 13,000-14,000 ล้านแล้วอยู่ในต่างจังหวัดอีกประมาณสัก 50,000 ล้านนะครับมูลค่ามีถึงประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียววันนี้คนทั่วโลกสนใจอาเซียนเพราะเรากำลังเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับคนอาเซียนนั้นชอบนิยมสังสรรค์กันอยู่นอกบ้านร้านอาหารริมทางก็ดีนอกบ้านก็ดีถือว่ามีการเติบโตเกือบ 5% ต่อปีเลยทีเดียวกรุงเทพถือว่าเป็น1ใน10ของจุดหมายร้านอาหารและก็วายของเอเชียเลยถ้าเกิดว่าเรามาดูโรงแรมในเมืองไทยนี้น่าสนใจครับโรงแรมในเมืองไทยถือว่าถูกที่สุดในอาเซียนวันนี้ถัวเฉลี่ยเรานั้นตกแล้วไม่ถึง100เหรียญต่อวันครับนั่นก็คือจุดขายครับและก็จะเป็นจุดขายที่นำให้คนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่านักธุรกิจทั่วโลกสนใจอาเซียนคนอาเซียนก็สนใจประเทศไทยเราจะใช้โอกาสแบบนี้ให้เกิดประโยชน์ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมร้านอาหารริมทางได้อย่างไรโอกาสเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เล็กครับถ้าเรามองให้เป็นนั้นถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่แล้วเป็นธุรกิจที่จะทำให้เกิดการกระจายแรงงานไปสู่ทุกจังหวัดเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องที่คนไทยทุกๆคนน่าจะกลับมาดูแล้วกลับไปพัฒนาให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ